กโซเชียลนะครับมีการเผยแพร่บทกลอนอยู่1 2 3 4 5 5บทนะครับ5บทแต่งโดยคุณหมออนิรุธสุภวัฒน์จริยากุลคุณพ่อของแพทย์หญิงวราลักษณ์หรือว่าคุณหมอกระต่ายนะครับกระต่ายน้อยกลอยจิตปิดตุเรศเจ้างามเกตเนตรคมสมสมรจิตสะอาดปราบเปรื่องเรื่องกระจรบุญสร้างสอนสำเร็จเป็นเพชรดีลูกต่ายเก่งก้าวย่างอย่างมุ่งมั่นข้ามทางฝันบรรเจิดประเสริฐศรีรอไม้งามเติบสง่าแพทย์นารีกลอยใจพ่อด่วนหนีชีวาวายมัจจุราชบึงบ้ามาทางผิดเส้นชีวิตสังเวยเย้ยกฎหมายสวมลายโล่หลบเลี่ยงเพียงบางกายแสนเสียดายอนาคตที่งดงามอาลัยรักหนักหนาแสนสาหัสเหลือสลัดออกอกเหมือนตกหนามบ้านวังเวงหดหู่ทุกครู่ยามอกพ่อช้ำกล้ำทนให้พ้นหวานให้อยู่สุขสุขคติวิมานแก้วจรัสแล้วสุดสิ้นวัฏฏะสงสารพ่อจะอยู่ดูแม่น้องป้องภัยผ่านกุศลสารสู่พบหน้าเรามาเจอนี่ครับคุณแล้วก็ตรงท้ายว่าอะไรรักจากพ่อนะครับนายแพทย์อนิรุธสุภวัฒน์จริยากุลฮะแต่งให้กับคุณหมอกระต่ายนะครับแพทย์หญิงวราลักษณ์ที่จากไปนี่เป็นภาพถ่ายของคุณพ่อกับลูกสาวทั้งสองคนนะฮะเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่น่ารักทั้งคู่นะใช่ใช่ฮะโอ้โหเป็นบทกลอนที่ท่านชมลองอ่านดูอ่านแล้วจะเศร้าเศร้าสะเทือนใจมากนะแล้วก็จะเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อที่สูญเสียลูกสาวบุญกุศลถ้ามีก็ให้สารสู่มาเจอกันพบหน้านะลูกนะ อะไรประมาณเนี้ยนะโอ้โหเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งเป็นหมอลูกก็ดิ้นรนเป็นจักษุแพทย์ในที่สุดนะฮะพ่อแทบจะไม่ต้องช่วยอะไรมากพ่อยังบอกเลยคุณหมอนิรุธบอกว่าเอ้ยลูกผมเนี่ยทำดีกับผมอีกคือหมายถึงว่าขวนขวายนะหาความก้าวหน้าในชีวิตหมอเนี่ยดีกว่าตอนที่คุณพ่อเป็นหนุ่มๆอีกใช่ใช่นี่นะส่วนเรื่องของ10ตำรวจตรีนรวิทย์ที่ตอนนี้บวชเป็นพระโอ้มีหลากหลายประเด็นนะเอาประเด็นเรื่องของการบวชเป็นพระก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ภาพปรากฏออกมาเมื่อวานนี้โผล่ผมพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็บวชเนี่ยนะเริ่มมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะบวชได้ไหมก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งบอกบวชได้คือเขาไม่ได้ผิดในข้อหาไปฆ่าบุพการีจำได้ผมจำได้มีท่อนนี้เขาไม่ได้ผิดในข้อหาไปฆ่าบุพการีบวชได้นะแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณสิบบวรบอกว่าเอาอย่างนี้ตามกฎของมหาเทรสมาคมฉบับที่17 2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ทางมหาเถรสมาคมนะครับได้กำหนดลักษณะของคนที่ต้องห้ามงดเว้นจากการบัมพชาอุปสมบทไว้14ข้อว่าอุปชาต้องงดเว้นการอุปสมบทแก่คนที่ต้องห้ามเหล่านี้1คนทำผิดหลบหนีคดีอาญาแผ่นดิน2คนหลบหนีราชการ3คนต้องหาในคดีอาญา4คนถูกตัดสินจำคุกในฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ5คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระพุทธศาสนา6เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตราย7มีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ฉะนั้นคุณสิบประวัติก็เลยบอกว่ากรณีของ10ตำรวจตรีนรวิทย์เป็นผู้ต้องหาขับรถชนคนเสียชีวิตถือว่าอยู่ในกลุ่มคนต้องห้าม อยู่ในกลุ่มคนต้องห้ามไม่สามารถบวชได้ถ้าพระอุปัชฌาย์บวชให้ทั้งที่รู้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามก็จะมีความผิดเห็นไหมคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องฟังใครฮะฟังผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยถ้าสำนักพระพุทธศาสนาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือบวชไม่ได้ตอนนี้แล้วบวชได้ยังไงปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวนะฮะก็ไปสืบสาวเราเรื่องนี้จนกระทั่งไปเจอกับพระครูสถิตบุญยวัฒน์ท่านเจ้าอาวาสวัดด่านและท่านเป็นเจ้าคณะเขตยานนาวาซึ่งท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่บวชให้กับพระนรวิทย์และพระนิคมพระนิคมก็คือคุณพ่อของ10ตุลตรีนรวิทย์นะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงเจ้าอาวาสวัดปริวาสนะฮะโทรศัพท์มาบอกกับอาตมา
ขอให้ช่วยไปทำพิธีบวชให้กับตำรวจทั้งสองนายตอนบ่ายสามโมงโดยใช้คำว่าขอให้ช่วยสงเคราะห์นะฮะซึ่งพระครูสถิตบอกว่าอาตมากับเจ้าอาวาสวัดปริวาสก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็เลยไปบวชให้ตอนนั้นไม่ได้ถามเหตุผลไม่ได้สอบถามรายละเอียดอะไรเลยเพราะปกติการรับบวชก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าอาวาสอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คุยเพียงแต่บอกว่านายตำรวจทั้งสองนายนี้จะบวช3วันตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถามแล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้อยู่นะครับเพียงแต่สังเกตได้ว่าการบวชครั้งนี้แปลกนะตำรวจเต็มโบสถ์เลยแล้วเป็นการบวชครั้งแรกที่ท่านเจอมาว่าผู้บังคับบัญชาเดินทางมารับรองเองแต่ก็คงเข้าใจได้ว่าอ๋อเขาคงแบบผู้บังคับบัญชาและเพื่อนฝูงคงมาแสดงความยินดีด้วยนะเลยมากันเต็มโบสถ์เลยตอนนั้นท่านไม่รู้แต่ตอนหลังมารู้รู้สึกระหว่างบวชเนี่ยจะรู้แล้วก็มันต้องเลยตามเลยไปแล้วนะต้องเลยตามเลยไปนี่เพราะว่าพระครูสถิตยังบอกนะว่าตอนที่บวชซึ่งท่านเป็นพระอุปัชฌาย์บอกตอนที่บวชเนี่ยดูรู้เลยว่าพระนรวิทย์เนี่ยโอ้โหแสดงออกชัดเจนว่ามีปัญหาอยู่นะมีปัญหาอยู่ภายในจิตใจดูแล้วน่าเป็นห่วงคล้ายอาการของคนซึมเศร้านะครับหลังจากบวชเสร็จอาตมาก็เทศสอนว่าการบวชเนี่ยไม่สามารถลบล้างสิ่งที่กระทำลงไปได้นะพ่อของนรวิทย์คือพระสถิตพระครูสถิตเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์เทศสั่งสอน10ตำรวจตรีนะพระ10ตำรวจตรีแต่ว่าพระพ่อเนี่ยพระนิคมเนี่ยกลับร้องไห้น้ำตาไหลครับนะตื้นตันถึงขั้นร้องไห้ออกมานะครับแต่อาตมาก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะโดยมารยาทก็ไม่เคยไปล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้ที่จะมาบวชแต่ก็แนะนำไปว่าบวชแล้วก็ให้เน้นปฏิบัติธรรมด้วยการเข้ากรรมฐานเพื่อบำบัดจิตใจอาตมาก็ประเมินว่าเหตุที่เจ้าอาวาสอนุญาตให้บวชเป็นเพราะมองเรื่องจิตใจเป็นอันดับแรกเรื่องกฎเกณฑ์มาทีหลังก็เหมือนรู้ว่าจริงๆบวชไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะเพราะก็เพิ่งเป็นคดีอาญาจะว่าไปแล้วก็คือทำคนตายอ่ะใช่ทำคนตายแล้วก็อีกไม่กี่วันต่อมามาบวชเลยนะฮะคือเราฟังดูแต่แรกเนี่ยเราก็ได้แต่ร่วมอนุโมทนานะครับกับพระนรวิทย์กับคุณพ่อด้วยนะครับครับที่อยากจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณหมอกระต่ายก็ดีนะก็ดีแต่ว่าวันนี้ไปถามทั้งผอ.พศ.ถามทั้งท่านผู้ตรวจราชการเนี่ยคือสองท่านเนี่ยท่านก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องยอมรับว่าท่านเป๊ะท่านเป๊ะมากนะฮะอย่างทางด้านของท่านสิบปวรนะคุณธีระก็อ่านไปแล้วว่าเป๊ะขนาดไหนหรือว่าผู้ตรวจนะฮะผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธนะครับคุณสิทธามูลหงท่านนี้ก็ถือว่าเป๊ะมากคือเป็นโฆษกพศนะครับท่านก็บอกนะครับพิจารณาตามพระธรรมวินัยแล้วต้องถือว่าบวชไม่ได้บวชไม่ได้บวชไม่ได้ฮะเพราะเป็นผู้ต้องคดีอาญาคดียังไม่สิ้นสุดคดียังไม่สิ้นสุดทางสำนักงานพระพุทธก็แจ้งให้เจ้าคณะปกครองในพื้นที่เข้าไปทำความเข้าใจกับพระอุปัชฌาย์แล้วนี่เห็นไหมนี่คือไปทำความเข้าใจกับพระครูสถิตใช่ใช่ว่าท่านบวชไปได้ยังไงท่านบวชไปได้ยังไงพระครูสถิตจึงเล่าไงว่าท่านเจ้าวาดรูปนั้นสิเขาช่วยสงเคราะห์หน่อยเช้าวันนี้ก็เลยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปหาพระครูสถิตซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์นะไปทำความเข้าใจว่าบวชไม่ได้แล้วก็ไปหาเจ้าอาวาสวัดปริวาสด้วยนะที่เป็นคนบอกให้พระครูสถิตช่วยบวชให้หน่อยว่าบวชไม่ได้ที่สุดแล้วเนี่ยพระครูสถิตพระอุปัชฌาย์กับเจ้าอาวาสวัดปริวาสก็คุยกันว่าแล้วเราจะหาทางออกยังไงท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้างั้นก็ต้องสึกเลยต้องสึกเลยนะฮะจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปนะฮะแต่ว่าทางพระนรวิทย์เองก็บอกว่าก็ตามนั้นก็ได้แต่ว่าขอให้เย็นนี้เนี่ยได้ไปเคารพศพของหมอกระต่ายก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะสึกแต่ว่าพระซึ่งเป็นพระคุณพ่อเนี่ยนะฮะก็อยู่ให้ครบ3วันได้ไม่มีปัญหาอะไรก็คือพระทั้ง2รูปก็ถือว่ายอมรับแล้วล่ะยอมรับแล้วยอมรับแล้วว่าก็ไม่ควรจะบวชให้ใช่มั้ยแต่เมื่อบวชไปแล้วนะครับก็ถือว่าพระ10ตํารวจตรีได้บวชสมประสงค์แล้วใช่นะฮะใช่บุญอันเกิดจากการบวชบรรพชานี้นะครับถ้ามีซึ่งก็ต้องมีก็ต้องมีก็ยกให้นะครับก็หวังว่าคุณหมอกระต่ายคงได้รับนะฮะส่วนบวชไม่ควรบวชก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็สึกนะครับซึ่งทางด้านของ
พลตำรวจตรีเจรสันแก้วแสงเอกนะครับโฆษกบชน.ก็บอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะฮะนี่คือล่าสุดนะฮะนี่ที่วัดนะฮะท่านผู้ชมฮะที่วัดงานศพของคุณหมอใช่ครับนะฮะพระสิบตำรวจตรีไปนะฮะวันนี้พระนรวิทย์ไปไหนเนี่ยก็มีแต่สื่อมวลชนนักข่าวลุมถามกันใหญ่ใช่นะก็พระท่านก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็สูงมากตามมาตั้งแต่นู่นนะฮะตั้งแต่วัดปริวาสลงมาจากกุฏิแล้วก็เดินมาขึ้นรถนะฮะก็ถูกนักข่าวรุมล้อมเข้าไปสัมภาษณ์แต่ท่านไม่ตอบอะไรเลยนะใช่แต่ว่ามีตอบอยู่แค่คำถามเดียวที่ถามว่าเรื่องรถซื้อขายมาถูกต้องไหมท่านบอกถูกต้องเอกสารก็ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะฮะแค่นั้นแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็มาที่วัดนี่นะฮะนี่ฮะสิ่งที่พระนรวิทย์ตั้งใจคือซีนนี้แหละคือซีนนี้แหละอยากจะไปคืนนี้ใช่ใช่เพราะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับคุณหมอกระต่ายแล้วนะฮะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้แล้วนะใช่ครับก็พอดีฮะพอหมดจากพระราชทานเพลิงศพแล้วพระนรวิทย์ก็ลาสิกขาเลยก็สึกเลยนะครับก็จบกันแม้ว่าวันนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านบอกบวชได้คุณวิษณุบวชได้บวชได้แต่เอาตามเป๊ะๆจริงๆมันก็บวชไม่ได้นะฮะใช่บวชไม่ได้นะครับเมื่อกับคำถามที่ท่านรองนายกวิษณุก็ตอบอีกว่าเอาอย่างนี้เรื่องรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือใครของใครไม่สำคัญอ่ะใครเป็นคนขับแล้วชนอ่ะแค่นั้นแหละนะคือไม่ต้องไปสืบสาวเราเรื่องว่ารถเป็นของใครที่ตอนนี้กำลังสืบอยู่นะว่าต้นทางเป็นของใครมากี่ทอดต่อกี่ทอดกว่าที่จะมาถึงพระนรวิทย์เนี่ยนะฮะก็โอ้โหมันหลายทอดมากนะหลายทอดมากขายทั้งให้กับคนที่ใช้รถจริงๆขายให้กับทั้งที่คนที่เป็นเต็นท์รถฉะนั้นมันจะหลายทอดหลายทอดหลายทอดมากแต่พอรองนายกวิษณุบอกว่าเอาอย่างนี้คนขับชนน่ะคือคนผิดแค่นั้นพอนะฮะม้าลายอ๋อต้องหยุดฮะต้องหยุดเริ่มต้นคือปฏิบัติตามกฎหมายซะก่อนส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอาจจะโดนกระทงอีกนะชอบก็เอาให้มันชัดเจนซะก่อนว่าจริงๆมันคืออะไรก็ยังดูกันอยู่เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นของใครถูกกฎหมายหรือไม่อะไรแล้วยิ่งลึกลับซับซ้อนทำท่าว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าหมอคนนี้เป็นหมอรักษาเขาอยู่เอ๊ะหมอรักษากันอยู่แล้วก็นัดกันแล้วพอถึงเวลาไปชนเขาผมตอบไม่ถูกแล้วไอ้ตรงนี้ต้องให้ตำรวจเขาเปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาให้มากกว่านี้ในแง่ของกฎหมายเรื่องของทางม้าลายอ๋อต้องหยุดฮะต้องหยุดเริ่มต้นคือปฏิบัติตามกฎหมายซะก่อนส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอาจจะโดนกระทงอื่นอะไรก่อนจริงรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะเป็นของใครอะไรไม่สำคัญสำคัญใครชนคนนั้นก็ผิดนะแต่ทีนี้ที่เขาต้องดูเพราะเขาอยากจะดูว่าเกิดมีเจตนาอะไรแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่าก็มันมีอยู่เสมอทุกวันทุกเรื่องตำรวจเป็นผู้จัดการเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ปราบปรามเป็นผู้ป้องกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทำอะไรออกมาแล้วมันจะพลาดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นได้เสมอเป็นธรรมดาซึ่งก็สมควรมันอยู่ที่ผู้ข้าบัญชาจะต้องจัดการเคร่งครัดในเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยสังคมก็เลยยังถกเถียงว่าคือทำความผิดแล้วไปบวชในตอนนี้ได้หรือบวชได้บวชได้ถ้าถึงเวลาเขาค่อยศึกมาไม่ใช่เรื่องของการหนีความผิดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคุณจำไม่ได้เหรอพิธีกรประกาศข่าวทางโทรทัศน์ตอนมีเรื่องขึ้นมาตอนนั้นเขาก็ไปบวชพิธีกรที่คุณสรยุทธใช่ไหมที่คุณวิษณุต้องการจะสื่อใช่ไหมมีไปบวชเนี่ยมีไปบวชแต่ว่ามันผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าฟังผู้ตรวจราชการพศกับทางด้านของผอ.พศเนี่ยพูดเหมือนกับว่าเป็นคดีอาญานะเป็นคดีอาญาแต่ว่าคุณสรยุทธเนี่ยไม่ใช่คดีอาญาใช่ไหมก็เลยมันไม่เหมือนกันตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่ให้บวชก็คือว่าพอคุณถูกดำเนินคดีตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเงี้ย มันต้องมีช่วงเวลาของการขึ้นลงขึ้นศาลใช่แล้วจะไปยังไงอ่ะไปทั้งจีวรแบบนั้นเลยก็ไม่เหมาะใช่ไหมฮะใช่
ฉะนั้นบวชไม่ได้บวชไม่ได้บวชไม่ได้นะส่วนในทางคดีวันนี้ทางผู้กำกับสน.พญาไทนะครับพันตำรวจเอกบวรภพสุนทรเรขาท่านบอกว่ามีทั้งสิ้น7ข้อหานะครับแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมสำนวนการสอบสวนน่าจะส่งให้กับอัยการได้ภายในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับในส่วนของสภาพรถนะครับสภาพรถอุปกรณ์ส่วนควบรถนะครับความสมบูรณ์ของรถนะครับรวมถึงหากที่เราจะต้องการในส่วนของการวิเคราะห์ความเร็วนะครับวิเคราะห์ความเร็วในส่วนนี้แน่นอนครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เราส่งรถไปตรวจพิสูจน์ครับในส่วนของคลิปนะครับคลิปวิดีโอนะครับจากกล้องดีวีดีที่เราได้คัดมาแล้วโดยที่เราได้ประกาศทางช่างไปแล้วนะครับเบื้องต้นสามารถตรวจได้ครับโดยระยะนะครับระยะที่รถวิ่งตามคลิปนะครับในช่วงระยะเวลาระยะทางนะครับก็เราได้คัดแล้วนะครับก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนะครับว่าสามารถที่จะตรวจและยืนยันทางเร็วได้นี่ครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นวาระที่จะส่งคุณหมอกระต่ายขึ้นสวรรค์นะครับครับจะเป็นวันที่มีการพระราชทานเพลิงศพนะครับก็ติดตามข่าวคราวได้ต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมฮะเมื่อวันที่23มกราคมนะครับคุณหมอภาคฮีโร่ของ13หมูป่านะหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยนะครับร่วมภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าในเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงนะครับได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่23มกราคมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เพจ Facebook PR Thailand ครับได้โพสต์ภาพพันเอกนายแพทย์ภาคโลหารชุนนะครับหรือหมอภาคนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช่วยร่วมภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่านะครับก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารครับมีกำหนดบวช30วันนะครับทั้งเพจก็ระบุข้อความนะครับ23มกราคมอนุโมทนาบุญด้วยครับฮีโร่ถ้ำหลวงพี่หมอภาคพันเอกภาคโลหารชุนนะครับบวชที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารกำหนดบวช30วันสำหรับหมอภาคก็ได้รับสมญานามว่าหมอแกร่งที่สุดในปฐพีผู้พิชิต6นักรบเหนือมนุษย์นะครับและหมอภาคก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมภารกิจปฏิบัติการค้นหาทีมฟุตบอล13หมูป่านะครับก็ร่วมอนุโมทนาครับคุณหมอภาคนะฮะสาธุนะฮะสาธุด้วยนะฮะบวชที่วัดบวรนิเวศด้วยนะฮะครับ30วันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายครับท่านผู้ชมฮะ